สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูเกตก็มีหลักภาษานะคะที่น่าสนใจมาสอนให้กับเด็กๆอีกแล้วนะคะหลังจากนะคะที่เราได้เรียนรู้ในเนื้อหาบทเรียนกันไปนะคะเป็นบทที่13นะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะนะคะการส่งเสริมทักษะการอ่านนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนหลักภาษากันบ้างนะคะทบทวนเนื้อหาที่เราได้เรียนกันไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะในเรื่องของคำควบกล้ำแท้นะคะซึ่งเด็กๆนะคะก็อาจจะได้เรียนมาแล้วนะคะแต่นี้ครูจะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของคำควบกล้ำนะคะหรือว่าเป็นคำที่มีพยัญชนะตัวหน้านะคะเป็นกอไก่นะคะขอไข่คอควายตอเต่าปอปลาผอผึ้งพอพานแล้วก็ควบกับตัวอักษรที่เป็นรอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนนะคะซึ่งเวลาเราออกเสียงควบกล้ำนะคะพยัญชนะทั้งสองตัวนะคะเราจะเรียกว่าคำควบกล้ำแท้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะก่อนที่เรานะคะจะไปทบทวนในเรื่องของลักษณะของคำควบกล้ำแท้นะคะแล้วก็เด็กๆจะได้อ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้ไปด้วยนะคะเพราะว่าการอ่านคำควบกล้ำแท้นะคะก็ถือว่ายังคงเป็นปัญหาอยู่นะคะในเรื่องของการออกเสียงนะคะบางทีเราอาจจะออกเสียงจากควบกล้ำที่เป็นรอเรือกลายเป็นรอลิงรอลิงกลายเป็นรอเรือนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนี้กันก่อนนะคะคำใดต่อไปนี้นะคะเป็นคำควบกล้ำแท้ค่ะเด็กๆสังเกตนะคะซึ่งมีคำศัพท์ด้วยกัน5คำนะคะคำแรกค่ะปราบปรานนะคะพุทธาปรับปรุงสร้อยทองแล้วก็สุดท้ายนะคะคล่องแคล่วนะคะเด็กๆคิดว่ามีคำไหนบ้างคะที่เป็นคำควบกล้ำแท้นะคะนั่นก็คือมีคำว่ากราบกรานนะคะกราบกรานต่อไปคำที่สองที่เราหาเจอนะคะที่เป็นคำควบกล้ำแท้นะคะก็จะมีคำว่าปรับปรุงนะคะแล้วก็จะมีคำอีกหนึ่งคำนะคะที่เป็นคำควบกล้ำแท้ที่ปรากฏอยู่ใน5คำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่าคล่องแคล่วนะคะส่วนอีก2คำนะคะซึ่งเป็นคำว่าพุทธาแล้วก็สร้อยทองนะคะเป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะคะซึ่งเดี๋ยวเด็กๆนะคะก็จะได้เรียนในคาบเรียนถัดไปนะคะสำหรับคำควบกล้ำไม่แท้นะคะสำหรับคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นอักษรควบนะคะคือพยัญชนะต้น2ตัวนะคะผสมสระเดียวกันซึ่งเสียงพยัญชนะควบกล้ำในภาษาไทยจะอยู่ในตำแหน่งต้นพยางค์เท่านั้นนะคะแล้วก็พยัญชนะตัวที่2จะต้องเป็นรอเรือนะคะรอลิงแล้วก็วอแหวนเท่านั้นค่ะสำหรับนะคะประเภทของคำควบนะคะหรือว่าเป็นคำควบกล้ำนั้นแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะก็จะมีคำควบกล้ำแท้นะคะหรือที่เราเรียกว่าอักษรควบแท้นะคะแล้วก็ประเภทที่2หรือว่าชนิดที่2นะคะนั่นก็คือคำควบกล้ำไม่แท้นะคะเราอาจจะเรียกอีกชื่อนึงว่าอักษรควบไม่แท้ค่ะสำหรับคำควบกล้ำแท้นะคะก็คือคำที่ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวหน้าควบกับพยัญชนะรอเรือรอลิงและวอแหวนนะคะเช่นคำว่ากรองเกลื่อนกลาดนะคะกวัดแกว่งเมื่ออ่านออกเสียงเนี่ยต้องอ่านกรอกรอกวอพร้อมกันนะคะพร้อมกับผสมกับสระแล้วก็เสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะตัวหน้าเลยนะคะเด็กๆคะเรามาดูตัวอย่างคำควบกล้ำแท้กันนะคะเด็กๆพร้อมกับอ่านออกเสียงนะคะคำเหล่านี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะคำแรกนะคะก็จะเป็นคำว่าครอบครัวลูกพลับกวาดพริกขวานกลองโปรยโปรยกลมเกลียวกวักไกวแกว่งไกวเพลิดเพลิน
เรามาดูคำควบกล้ำแท้ในภาษาไทยกันบ้างนะคะก็จะมีนะคะในข้อแรกค่ะกอรอนะคะซึ่งจะเด็กๆสังเกตนะคะว่าพยัญชนะนะคะตัวแรกก็คือตัวกอไก่นะคะจะไปควบพยัญชนะตัวรอเรือนะคะก็จะมีตัวอย่างคำว่ากราบกรานนะคะเกรงกราวกรูกรองเกรียงไกรนะคะต่อไปในข้อที่2ค่ะกอรอนะคะก็จะเป็นพยัญชนะกอไก่นะคะควบพยัญชนะตัวลอลิงนะคะแล้วก็จะอ่านออกเสียงว่ากลับกลายกลาดเกลื่อนกลมเกลียวกลองนะคะต่อไปในข้อที่3ค่ะพยัญชนะตัวกอไก่นะคะควบวแหวนนะคะก็จะมีตัวอย่างคำนะคะมีคำว่าแกว่งไก่กวางกว่ากว้างกวักขวานนะคะต่อไปในข้อที่4กันบ้างค่ะก็จะเป็นพยัญชนะต้นนะคะเป็นตัวขอไข่นะคะควบรอเรือนะคะก็จะตัวอย่างคำนะคะก็จะมีคำว่าครุขระนะคะหรือว่าขรัวนะคะเรามาดูคำควบกล้ำแท้ในภาษาไทยกันต่อนะคะในข้อที่5ค่ะพยัญชนะนะคะตัวหน้านะคะก็จะเป็นตัวขอไข่นะคะควบกับตัวลอลิงนะคะซึ่งเราจะอ่านออกเสียงเป็นคำควบกล้ำแท้นะคะก็จะมีคำว่าคลิบคลับโคลกคลุกคลิบคลุกคลักแล้วก็คลุยนะคะต่อไปในข้อที่6ค่ะพยัญชนะตัวแรกก็จะเป็นตัวขอไข่นะคะไปควบกับตัววาแหวนนะคะก็จะมีตัวอย่างคำว่าขวานขวากขนขวายขวักไขว่ขวางแขวงนะคะต่อไปในข้อที่7ค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะนั่นก็คือตัวคอควายนะคะไปควบกับตัวรอเรือนะคะตัวอย่างคำก็จะมีคำว่าครอบครองครื้นเพลงครองแครงแล้วก็ครับนะคะต่อไปในข้อที่8ค่ะเพียงชนะตัวแรกนะคะนั่นก็คือตัวคอควายนะคะไปควบกับตัวลอลิงนะคะก็จะมีตัวอย่างคำว่าคลานโคลนคลื่นคลาดเคลื่อนแล้วก็โครงนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างคำนะคะเรามาดูคำควบกล้ำแท้ในภาษาไทยกันต่อนะคะในข้อที่9ค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะนั่นก็คือตัวคอควายนะคะไปควบกับวอแหวนนะคะที่เป็นพยัญชนะตัวที่2นะคะก็จะมีตัวอย่างคำว่าควันความเคว้งคว้างแควคว้าควักควายนะคะต่อไปข้อที่10ค่ะตอรอนะคะพยัญชนะตัวต่อเต่านะคะก็จะไปควบกับตัวรอเรือนะคะแล้วก็จะอ่านคำได้ว่าตรูตรึกตรองตรงตรองตรัดแตรเตรียมนะคะต่อไปข้อที่11ค่ะปอรอนะคะพยัญชนะตัวปอปานะคะไปควบกับรอเรือนะคะก็จะได้คำว่าปรับนะปรุงปรงแปลงปริปรุแล้วก็โปรยนะคะต่อไป12นะคะปอลอนะคะซึ่งปอปานะคะไปควบกับลอลิงนะคะอย่างเช่นคำว่าเปลี่ยนแปลงเปลปลูกปลาปลิงนะคะเรามาดูคำควบกล้ำแท้ในภาษาไทยกันต่อนะคะในข้อที่13ค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะเป็นตัวพอพานนะคะควบรอเรือนะคะที่เป็นพยัญชนะควบกล้ำนะคะอย่างเช่นคำที่ว่าพรานพรั้งพรูพราวเพริดพรายเพรียวนะคะต่อไปในข้อ14ค่ะพอพานควบลอลิงกันบ้างนะคะก็ตัวอย่างคำก็จะมีคำว่าพลับพลึงพลูโพลนพลันพลุนะคะต่อไปในข้อที่15นะคะขอพึ่งนะคะควบลอลิงกันบ้างค่ะก็จะมีคำว่า
แผลแผลงผลักโผล่ผลุกแล้วก็ผลัดนะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างคำควบกล้ำไทยในไทยแท้นะคะในภาษาไทยของเรานะคะซึ่งหลักการจำนะคะเด็กๆก็สามารถจำพยัญชนะเหล่านี้ได้นะคะอย่างเช่นก่อนกล้ำเด็กๆค่ะเรามาทำกิจกรรมนี้กันก่อนนะคะคำใดต่อไปนี้นะคะเป็นคำควบกล้ำแท้ค่ะซึ่งมีด้วยกัน6คำนะคะคำแรกก็จะอ่านว่าคว่ำนะคะคำที่2ต้นทรายคำที่3ปลดปล่อยคำที่4รีรอนะคะคำที่5จอมปลวกคำที่6เสริมนะคะทั้ง6คำนี้นะคะคำใดนะคะที่เป็นคำควบกล้ำแท้นะคะเราอาจจะเจอแล้วนะคะนั่นก็คือคำว่าความนะคะเป็นคำแรกต่อไปนะคะคำที่2เด็กๆหาเจอหรือยังลูกนะคะนั่นก็คือคำว่าจอมปลวกนะคะซึ่งคำว่าปลวกนะคะเป็นคำควบกล้ำแท้นะคะต่อไปค่ะคำว่าปลดปล่อยนะคะคำว่าปลดปล่อยก็เป็นคำควบกล้ำแท้นะคะส่วนคำว่าต้นทรายกับเสริมนะคะเป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะคะในส่วนของคำว่ารีรอนะคะก็ไม่ใช่คำควบกล้ำนะคะเด็กๆคะเรามาทำกิจกรรมกันต่อนะคะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมอ่านแล้วก็ค้นหาคำควบกล้ำนะคะในบทประพันธ์ต่อไปนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆเรามาอ่านออกเสียงกันก่อนนะคะเสียงตีกลับจากพลับพลาน่าสงสัยหรือว่าใครพร่ำเพรียกเรียกปลอบขวัญจังหวะเพียงเสียงกลองคล้องชีวันพลิกแพลงพลันเผลอพลายให้พร้อมเพรียงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาค้นหาคำควบกล้ำที่ปรากฏอยู่ในบทประพันธ์นี้กันเลยค่ะคำแรกนะคะเด็กๆหาเจอหรือยังลูกนะคะคำแรกก็จะเป็นคำว่ากลับนะคะคำว่ากลับนะคะมีคำว่าพรับพรามีคำว่าพรับพรานะคะพรับพราต่อไปค่ะวรรคที่2นะคะก็จะมีคำว่าใครนะคะพร่ำเพรียกแล้วก็ปลอบขวัญ นะคะวรรคต่อไปนะคะก็จะมีคำว่ากลองวรรคสุดท้ายนะคะมีคำว่าพลิกแพลงนะคะเผลอไผลแล้วก็พร้อมเพรียงนะคะฉะนั้นนะคะคำที่เราได้ก็มีคำว่ากลับพลับพลาใครพร่ำเพรียกปลอบขวัญกลองพลิกแพลงเผลอผลายแล้วก็สุดท้ายนะคะพร้อมเพรียงค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะคะเด็กๆคะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อค่ะเรามาตอบคำถามกันนะคะเพื่อเด็กๆจะได้ทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนไปนะคะในเรื่องของคำควบกล้ำแท้นะคะมาดูเลยค่ะข้อแรกนะคะข้อใดเป็นคำควบกล้ำแท้ทั้งหมดนะคะก็คือเด็กๆสังเกตนะคะในตัวเลือกนะคะก็จะมีแต่ละตัวเลือกก็จะมีคำนะคะควบกล้ำอยู่2คำทั้งหมดนะคะฉะนั้นนะคะคำทั้ง2คำทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นคำควบกล้ำแท้ทั้ง2คำเลยนะคะมาดูตัวเลือกที่1ค่ะขว้างกับเสร็จนะคะตัวเลือกที่2ค่ะขอไข่นะคะสร้อยกับเปลคอควายนะคะขลุ่ยกับกรองนะคะข้อนี้ตอบคอควายนั่นเองค่ะขลุ่ยกับกรองนะคะส่วนคำว่าขว้างกับเศษนะคะคำว่าเศษนั้นเป็นคำควบไม่แท้นะคะคำว่าสร้อยก็เป็นคำควบไม่แท้นะคะเป็นคำควบกล้ำไม่แท้เหมือนกันค่ะข้อนี้ก็เลยตอบคอควายนะคะเราไปดูข้อถัดไปเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะให้เด็กๆนะคะ
ดูสังเกตแล้วก็ประโยคนะสังเกตคำในประโยคด้วยนะคะประโยคต่อไปนี้นะคะมีคำควบกล้ำกี่คำนะคะประโยคที่เขาให้มานะคะก็จะมีคำว่าขนมครกของป้าเกลียวมีรสชาติอร่อยนะคะสำหรับประโยคนี้เด็กๆสังเกตนะคะว่าปรากฏคำควบกล้ำกี่คำนะคะขนมครกของป้าเกลียวมีรสชาติอร่อยนะคะซึ่งมีด้วยกันกี่คำลูก2คำนะคะเด็กๆน่าจะหาเจอแล้วนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือ2คำมีคำว่าครกกับคำว่าเกลียวนะคะเราไปดูข้อถัดไปเลยค่ะเรามาดูในข้อนี้กันเลยค่ะข้อใดมีจำนวนคำควบกล้ำเท่ากับประโยคต่อไปนี้นะคะประโยคที่เขากำหนดให้มานะคะพี่คล้าวขี่ควายไปฉะเชิงเซาถึงตอนพลบค่ำนะคะเด็กๆคิดว่านะก่อนอื่นเลยเราจะต้องมานับจำนวนคำที่ปรากฏอยู่ในประโยคนี้กันก่อนนะคะก็มีคำควบกล้ำนะคะด้วยกันมีคำว่าคล้าวนะคะมีคำว่าควายแล้วก็มีคำว่าฉะเชิงเซานะคะมีคำว่าพลบนะคะซึ่งมีด้วยกัน4คำนะคะที่เป็นคำควบกล้ำนะคะมีคำควบกล้ำแท้3คำนะคะมีคำว่าคล้าวควายแล้วก็พลบนะคะส่วนคำควบกล้ำไม่แท้ก็จะปรากฏในคำของฉะเชิงเซานะคะเรามาดูในตัวประโยคนะคะว่าประโยคไหนที่มีคำควบกล้ำนะคะด้วยกันทั้งหมด4คำที่ปรากฏอยู่ในประโยคนะคะตัวเลือกกอไก่นะคะกล้วยต้นนั้นออกปลีใหญ่มากนะคะซึ่งปรากฏคำควบกล้ำแค่2คำนะคะมีคำว่ากล้วยกับคำว่าปลีนะคะเราก็ตัดตัวเลือกกอไก่ทิ้งเลยนะคะมีแค่2คำมีคำว่ากล้วยกับปลีนะคะต่อไปขอไข่ค่ะเด็กกำพร้านั่งโศกเศร้าเมื่อสุนัขหายนะคะข้อนี้ก็ยังไม่ครบจำนวน4คำนะคะฉะนั้นค่ะข้อนี้เลยตอบคอควายนะคะควานช้างกวาดกรวดทรายบนทางเดินนะคะซึ่งมีคำควบกล้ำทั้งหมด4คำนะคะเท่ากับตัวประโยคที่เขากำหนดให้มานะคะซึ่งมีคำว่าควานนะคะกวาดกรวดแล้วก็สายนะคะที่เป็นคำควบไม่แท้นะคะซึ่งรวมแล้วนะคะมีจำนวนด้วยกันทั้งหมด4คำนะคะข้อนี้ก็เลยตอบคอควายค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำควบกล้ำไปแล้วนะคะเด็กๆคะเรามาทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนเนื้อหาที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะมาทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนะคะเปิดไปที่หน้า47และก็หน้า52นะคะซึ่งมีด้วยกัน2หน้านะคะที่เราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะถือว่าเป็นการทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะมาดูในข้อที่4ในหน้า47กันก่อนนะคะเขาให้นักเรียนนะคะเติมพยัญชนะที่เป็นรอเรือรอลิงหรือวอแวนนะคะลงในช่องว่างให้ถูกต้องแล้วก็อ่านคำนะคะมาดูคำแรกนะคะก็จะมีคำว่าแม่ครัวนะคะแม่ครัวนะคะเด็กๆจะเติมพยัญชนะตัวอะไรลูกรอเรือนะคะถูกต้องค่ะแล้วต่อไปนะคะคำที่2ค่ะใบพลูนะคะเราจะเติมพยัญชนะลอลิงนะคะต่อไปค่ะไกวเปลนะคะก็จะเติมพยัญชนะที่เป็นวอแหวนในคำว่าไกวนะคะส่วนเปลก็เติมพยัญชนะตัวลอลิงนะคะต่อไปไหมพรมค่ะไหมพรมนะคะเราก็จะเติมพยัญชนะตัวรอเรือค่ะคำต่อไปนะคะไม้กวาดนะคะเราก็จะเติมพยัญชนะตัววอแหวนไปนะคะต่อไปปลากรายนะคะเราก็จะเติมพยัญชนะตัวรอเรือค่ะคำถัดไปนะคะบาดแผลค่ะเราก็จะเติมนะคะตัวลอลิงค่ะพริกไทยนะคะเราจะเติมพยัญชนะตัวรอเรือนะคะในคำว่าพริกค่ะคำสุดท้ายนะคะจอมปลวกนะคะเด็กๆก็จะเติมพยัญชนะตัวอะไรลูกลอลิงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันก่อนนะคะ
แม่ครัวใบพลูไกว่เปลไหมพรมไม้กวาดปลากรายบาดแผลพริกไทยแล้วก็จอมปลวกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันต่อนะคะในหน้า52ค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อนะคะในหน้า52ค่ะในส่วนของข้อที่10นะคะให้นักเรียนนะคะเลือกคำในหน่วยการเรียนรู้เรื่องคำควบกล้ำนี้นะคะจำนวน5คำนะคะมาคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดคำละ2ครั้งค่ะในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะเป็นบันทึกสรุปความเข้าใจนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนบันทึกความเข้าใจนะคะซึ่งในคาบเรียนนี้นะคะเด็กๆได้เรียนในเรื่องของคำควบกล้ำแท้นะคะซึ่งเป็นชนิดของคำควบกล้ำประเภทหนึ่งนะคะในส่วนของคำควบกล้ำไม่แท้นะคะเป็นชนิดที่2นะคะซึ่งเราจะได้เรียนในคาบเรียนถัดไปนะคะแต่ว่าในส่วนของการบันทึกความเข้าใจตรงนี้นะคะหลักๆแล้วเด็กๆจะมีพื้นฐานในการเรียนรู้ในเรื่องของคำควบกล้ำมาแล้วนะคะฉะนั้นเด็กๆสามารถตอบคำถามได้แน่นอนเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะถือว่าเป็นการทบทวนเนื้อหาสาระนะคะที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะในเรื่องของคำควบกล้ำค่ะคำควบกล้ำแท้นะคะก็จะเป็นคำที่มีเพียงชนะต้นนะคะ2ตัวนะคะพยัญชนะตัวที่2เนี่ยเป็นพยัญชนะตัวรอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนนะคะในส่วนของการออกเสียงพยัญชนะต้นนะคะก็จะออกเสียงพร้อมกันนะคะเรามาดูนะคะคำควบกล้ำไม่แท้กันบ้างค่ะเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นนะคะ2ตัวเช่นเดียวกันนะคะพยัญชนะตัวที่2นะคะก็จะเป็นพยัญชนะตัวรอเรือค่ะสำหรับการออกเสียงก็จะเป็นการออกเสียงเฉพาะนะคะพยัญชนะตัวต้นตัวแรกนะคะเราก็จะอ่านออกเสียงนะคะส่วนทอรอเนี่ยเราจะอ่านออกเสียงเป็นซอนะคะส่วนทอรอจะอ่านออกเสียงเป็นซอหรือว่าสอโซนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากนะคะที่เราได้ทำแบบฝึกหัดนะคะเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะในเรื่องของคำควบกล้ำนะคะหวังว่าเด็กๆนะคะสามารถที่จะนำไปพูดนำไปใช้นะคะได้อย่างถูกต้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่นะคะในคาบเรียนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ